Round Up9:04 นิด้าเผยประชาชน79.6%หนุนเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2562แต่66.16%รับได้หากต้องเลื่อนจี้ปฏิรูป9:18ดุสิตโพเผยมองนายกนัดพักถกทำการเมืองเหมือนเดิมจี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจชัดหวั่นเลือกตั้ง9:27จันทบุรีรถกระบะขับฝ่าสายฝนหลุดโค้งหมุนชนต้นไม้ร่องกลางถนนโชคดีขั้นเก็บขัดนิรภัยทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยล่าสุด9:35ปทุมธานีรถพ่วง18ล้อหลับในชนท้ายรถพ่วง18ล้อที่จอดข้างทางเสียชีวิตติดภายในNN News Round Up